สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับครูรักในวิชาพระพุทธศาสนาเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันนะคะรู้สึกจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจากนั้นก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนพุทธศาสนาสุภาษิตกันก่อนเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนพุทธศาสนาสุภาษิตก่อนนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาคำว่าพุทธศาสนาสุภาษิตคืออะไรเด็กๆจำได้ไหมคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรงนะกล่าวไว้ดีแล้วก็คือพระองค์ทรงนะคะตรัสสอนไว้ดีแล้วนะคะมีคตินะสอนใจให้แก่ผู้ที่นะได้ฟังนะได้ปฏิบัตินั่นเองนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตนะกล่าวโดยรวมคือคำสอนที่กล่าวไว้ดีแล้วและมีความไพเราะคล้ายๆบทกลอนค่ะลูกนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะคะสามารถเป็นข้อคิดนะข้อคิดสอนใจให้เราได้ปฏิบัติตามได้นะคะเวลาที่นักเรียนนะนำไปใช้ในการตอบคำถามเด็กๆคะถ้าหนูไปเจอพุทธศาสนาสุภาษิตหลายๆพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนักเรียนจับคำที่เราสามารถแปลได้นะมาโยงสู่ความหมายนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะสามารถทำข้อสอบนะได้ผ่านนะเพราะครูรักใช้มาแล้วนะลองมาใช้มาแล้ว20พุทธศาสนาสุภาษิตครูจับนะคำที่ครูแปลออกนะคะครูไม่สามารถแปลได้ทุกคำหรอกลูกนะก็จับคำที่เราสามารถแปลออกได้นะคะแล้วเราก็มาโยงสู่ความหมายเข้าใจไหมน้องอันนี้คือหลักในการทำงานนะในการเรียนนั่นเองนะถ้าหนูไปสอบข้างนอกนะหนูไม่ต้องท่องให้ได้หมดทุกคนทุกคำหรอกลูกบางครั้งก็ต้องลืมอ่ะใช่ไหมล่ะอ่ะพุทธศาสนาสุภาษิตแรกนะคะคือสัจเจนะกิตติงปโปติคำว่าสัจเจนะคือสัจจะค่ะลูกนะถ้าเราพูดแล้วเราทำตามที่เราพูดนะคะเขาเรียกว่าสัจจะเรามีสัจจะนะเราสัญญาอะไรไว้แล้วเราทำตามเราเรียกว่าเรามีสัจจะสัจเจนะกิตติงปโปติมันจะมีคำว่ากิตติงก็คือเกียรติยศชื่อเสียงนั่นเองนะคะสัจเจนะกิตติงปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะเขาก็จะให้เกียรติเราค่ะลูกนะคะกรณีที่เรานะให้คำมั่นสัญญาแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักการเมืองหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ถ้าเราแบบเรารับปากนะก็คือเราสัญญากับเขาไว้นะแล้วเราทำตามที่เราสัญญานะก็จะทำให้เขาเป็นไงลูกยกย่องเราให้เกียรติเรานั่นเองนะคะก็คือชื่นชมนั่นแหละนะสองพุทธศาสนาสุภาษิตมันเกี่ยวกับคำพูดเหมือนกันนะคะแต่พุทธศาสนาสุภาษิตอีกอย่างนึงนะคะก็คือยะถาวาทีตถาการีนะพูดเช่นไรทำเช่นนั้นนะคะคำว่าพูดเช่นไรทำเช่นนั้นก็เหมือนกันสัจเจนะกิตติงปโปติคล้ายๆกันเลยนะคะก็จะทำให้เราเป็นไงคะลูกถ้าเราพูดหรือว่าเราวางเป้าหมายไว้ว่านะคะเราจะทำอะไรนะแล้วบอกคนอื่นไว้ว่าเราจะทำอะไรเมื่อถึงเวลานั้นเราทำได้ไหมได้เพราะเราทำตามที่เราพูดใช่ไหมคะก็จะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะหรืออันนี้ไม่มีคำว่ากิตติงฉะนั้นตัดออกไปคำว่าเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้นะคะแต่ความหมายมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละลูกนะก็จะได้รับคำชื่นชมนะคะจากผู้อื่นแล้วสิ่งที่เราพูดไว้นะแล้วเราทำตามที่เราพูดสิ่งนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังที่เราได้กล่าวไว้นั่นเองนะคะอันนี้คือพุทธศาสนาสุภาษิตในบทเรียนของเรานะคะสัจเจนะกิตติงปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะยะถาวาทีตถาการีพูดเช่นไรทำเช่นนั้นยะถาวาทีตถาการีพูดเช่นไรทำเช่นนั้นสัจเจนะกิตติงปโปติคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะนะต่อไปค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในบทต่อไปค่ะเด็กๆคะการปฏิบัติตามตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมีหลักนะคะในการส่งเสริมให้เราเนี่ยลดเลิกและละอบายมุขทั้งปวงนะคะโดยมีหลักธรรมนะหลายหลักธรรมทีเดียวนะคะลูกนะที่ช่วยให้เราเนี่ยนะคะทั้งแก้ปัญหาทั้งช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะได้แก่หลักธรรมอะไรบ้างนะอริยสัจ4นะคะก็คือหลักธรรมที่ช่วยแก้ปัญหาหรือการดับทุกข์นั่นเองนะคะลูกนะอบายมุข6คือหลักธรรมที่นะชี้แนะให้เราดำเนินในชีวิตในทางที่ถูกนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะคะไม่ให้เสื่อมไปตามนะตามสิ่งที่เราไปลุ่มหลงมัวเมายกตัวอย่างเช่นนะการทำอะไรคะลูกการเล่นการพนันทำให้อะไรเสื่อมเสียคะชื่อเสียงใช่ไหมคะลูกนะทรัพย์เสียไหมเสียถ้าเราแพ้พนันเสียทรัพย์ไหมคะเสียนะการเที่ยวดูการละเล่น
นะคะหรือเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้นะเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตเราแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะคะลูกนะอันนี้คือหลักธรรมนะที่ช่วยส่งเสริมให้เราเป็นไงคะลูกให้เราได้ทำความดีนะคะคือการละซึ่งอบายมุขทั้งปวงนะคะต่อไปเบญจศีลนะคะลูกนะหลักธรรมเบญจศีลเนี่ยมันเป็นข้อห้ามหรือข้อละเว้นสิ่งใดที่เขาบอกว่าอย่าทำนะนะคะสิ่งเหล่านั้นน่ะเราก็ไม่ควรที่จะทำเพราะอะไรคะมันจะมีผลตามมาคือถ้าเราเป็นไงลูกเราปฏิบัตินะคะในสิ่งที่เขาห้ามมันจะส่งผลให้ตัวของเรานี่แหละนะคะจะได้รับผลเองนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นวันนึงเป็นไงคะลูกเราก็จะต้องถูกเบียดเบียนหรือว่าการที่เราให้คนอื่นเขาเนี่ยไม่สบายใจนะคะวันนึงนะสุดท้ายเราจะสบายใจอยู่ได้ไหมเด็กๆคะการที่เราคิดที่จะให้คนอื่นเขาไม่สบายใจตัวเรานี่แหละที่ทุกข์ก่อนนะคะเพราะคิดสารพัดคิดยังไงเราจะทำยังไงเนาะให้คนอื่นเขามีความทุกข์อันนี้คืออะไรลูกความทุกข์อยู่ที่ตัวเราก่อนแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะทุกข์จริงไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะเบญจศีลนะคะก็เป็นหลักธรรมหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนเรานะคะก็คือทางกายและวาจานั่นเองนะส่วนเบญจธรรมนะชี้แนะแนวทางให้เราปฏิบัติซึ่งตรงกันข้ามกับเบญจศีลนะคะลูกนะต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูการกระทำความดีของบุคคลในประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้นำหรือไม่จำเป็นผู้นำอย่างที่เป็นพระมหากษัตริย์อย่างเดียวหรอกนะทุกคนที่เป็นผู้นำเนี่ยถ้านำหลักทศพิธราชธรรมนะคะก็คือหลักธรรมไปใช้แม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์นะคะก็สามารถที่จะนำหลักธรรมของพระมหากษัตริย์ไปใช้ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นหลักธรรมของผู้นำนั่นเองนะคะลูกนะแต่ด้วยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะคะคือพระมหาภูมิพลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ของเรานะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีและปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีโดยนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะมาใช้เป็นแนวทางในการอะไรคะลูกดูแลอนาราษฎรนะคะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพนับถือของสังคมไทยเด็กๆคะแม้ต่างชาติเขายังนะคะเคารพนะในรักในความเป็นผู้นำของพระมหากษัตริย์เรานะคะรู้ไหมว่าเด็กรู้ไหมคะว่าประเทศจีนนะคะลูกนะได้นำเอาแบบอย่างของรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะคะไปบรรจุเข้าในบทเรียนในแบบเรียนของเขานะให้เด็กจีนได้ศึกษาเลยนะนะคะกูไม่ได้เอาเซิร์ชมาให้หนูดูนะคะมีเลยนะนะเขาแปลเป็นภาษาจีนด้วยนะคู่กันกับภาษาไทยของเราเลยนะคะลูกนะอันนี้คือแบบอย่างของการกระทำนะการกระทำหรือการปฏิบัติพระองค์นะในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศนะคะพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะต่อไปค่ะเนี่ยอันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพตัวอย่างการกระทำความดีของบุคคลในประเทศนะคะก็คือเป็นตัวอย่างของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานี่แหละนะคะลูกนะองค์ทรงโน้มพระวรกายไปหาใครคะราษฎรธรรมดานะคะน้องรู้ไหมว่ากูเคยฟังข่าวนะกูเคยฟังข่าวเนี่ยภาพเนี้ยนะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะแม่เฒ่าผู้เนี้ยเป็นคนเหนือค่ะลูกนะเมื่อรู้ว่าในหลวงท่านจะเสด็จไปพ่อหลวงท่านจะเสด็จไปน้องรู้ไหมว่าแม่เฒ่าเก็บดอกไม้ไปเพื่อบูชาไปเพื่อถวายท่านตั้งแต่เช้าเลยลูกนะคะพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะทั้งวันจนกระทั่งนะลำดับขั้นตอนในการไปเดี๋ยวไปตามสายไปเส้นทางไปตามเส้นทางที่พระองค์จะเสด็จไปนะมาถึงแม่เท่าเอาตอนเย็นแล้วลูกดอกไม้หนูเห็นดอกไม้ในมือแม่เท่าไหมโรยราแล้วนะคะแต่แม่เท่าก็ยังประคองดอกไม้ในมือเพื่อมาถวายในหลวงของเราด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเห็นไหมคะในหลวงท่านโน้มพระวรกายไปรับอะไรคะลูกดอกไม้ซึ่งมาจากหัวใจของอนาราษฎรของพระองค์นะคะลูกนะ
ันนี้คือแบบอย่างของบุคคลที่เป็นผู้นำคือพระมหากษัตริย์เลยนะลูกนะคะเพราะหนูพระองค์ทรงโน้มพระวรกายลงมหาราษฎรนะคะกษัตริย์ไทยที่เป็นแบบอย่างนะคะผู้นำของชาติเราอันนี้เรามาดูนะคะหลักธรรมของพระราชาได้แก่อะไรบ้างทานคือการให้ปริจาคะคือการบริจาคนั่นเองนะคะลูกนะมัทธวะคือการอ่อนโยนนะคะอโกทะคือการไม่โกรธขันติคือความอดทนศีลคือการประพฤติที่ดีงามอาชวะคือความซื่อตรงตระบะนะคะตระบะคือการยั้งใจข่มใจนั่นเองอวิหิงสาก็คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอวิโรธนาคือความไม่คลาดในธรรมนะคะพระองค์ทรงมีหลักธรรมอยู่นะตลอดเวลานั่นเองนะคะลูกนะอันนี้คือหลักธรรมของพระราชานะคะหรือผู้นำของเรานั่นเองนะลูกนะต่อไปนะหลังจากที่เราจบบทเรียนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะลูกนะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะลูกค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1 นะคะสิ่งใดที่มีความสำคัญสูงสุดต่อพุทธศาสนิกชนคำว่าพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองเด็กๆคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดคะสำคัญทุกข้อแหละเนาะพระพุทธก็สำคัญพระธรรมก็สำคัญพระสงฆ์ก็สำคัญพระรัตนตรัยก็สำคัญถ้าหนูเลือกหนูจะเลือกข้อไหนสำคัญที่สุดเพราะเขาถามว่าที่สุดตอบข้อไหนคะตอบข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยรวมหมดเลยนะคะรวมไว้ในข้อใหญ่เลยก็คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดวงแก้ว3ประการไงคะลูกนะเป็นที่เคารพสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะลูกต่อไปข้อที่2นะคะผู้ที่ประพฤติความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นย่อมได้รับไมตรีและการสรรเสริญตอบตรงกับหลักศรัทธาข้อใดมีอะไรบ้างนะศรัทธา4อ่ะมีอะไรบ้างคะกัมมะศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงวิปากะศรัทธาเชื่อในผลของกรรมกัมมัสกัตตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนโพตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเด็กๆคะข้อไหนคะคำว่าย่อมได้รับย่อมได้รับคือผลของการกระทำฉะนั้นตอบข้อไหนคะวิปากะศรัทธามาดูกันถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะเชื่อเรื่องผลของกรรมนั่นเองนะนะคือทำเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้เขาเรียกว่าผลของการกระทำหรือผลของกรรมนั่นเองต่อไปข้อ3ค่ะอบายมุขหกนะหนทางแห่งความเสื่อมนะคะหรือทางแห่งความฉิบหายไม่ได้หยาบลงนะคะมันอยู่ในหนังสือเลยป.5 หนูก็มีคำนี้นะคะหนทางแห่งความเสื่อมนะมี6ประการข้อใดที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมเล่นการพนันสุขภาพเสื่อมโทรมไหมเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมทรัพย์ค่ะลูกเพราะถ้าแพ้ก็เสื่อมทรัพย์การเล่นการพนันมีชื่อเสียงเหรอเที่ยวดูการละเล่นเที่ยวดูการละเล่นเสียเวลาค่ะลูกดื่มสุราเสพสารเสพติดทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมคบคนชั่วเป็นมิตรเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะฉะนั้นตอบข้อไหนคะข้อ3นี่ง่ายดื่มสุรานะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารพิษเข้าไปส่งผลกระทบต่อร่างกายนั่นเองนะคะข้อที่4การปฏิบัติตนตามหลักธรรมใดที่ทำให้เป็นบุคคลที่นอบน้อมหนักแน่นและมีความจริงใจต่อผู้อื่นคำว่านอบน้อมคือการทำอะไรกันมงคลใช่ไหมมงคลคือความเจริญคารวะคืออะไรเคารพไงเคารพนอบน้อมไงเบญจธรรมคือสิ่งที่ควรทำกุศลมูลคือการทำความดีนะคะได้แก่อโลภะโทสะอโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนั่นคือกุศลมูลเบญจธรรมคือเมตตาใช่ไหมคะตรงกันข้ามกับเบญจศีลน่ะนะลูกนะคารวะ6คือการเคารพฉะนั้นตอบข้อไหนคะตอบข้อ2ค่ะเพราะคารวะ6คือการเคารพด้วยความเอื้อเฟื้อหนักแน่นจริงใจเป็นหลักเคารพของชาวพุทธต
ต่อไปข้อ5นะคะกุศลมูลทำที่เป็นรากเหง้าแห่งความดีข้อไหนที่ไม่ใช่กุศลมูลองค์ประกอบมีอะไรบ้างล่ะอโลภะอโทสะและอโมหะอสุภะมีไหมไม่มีหลอกชัดๆอันนี้แหละที่ไม่ใช่นะคะเพราะรากเหง้าของการทำความดีประกอบด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะโอเคต่อไปนะคะก็6หลักธรรมหมวดใดที่ฝึกตนให้บุคคลได้รับความสำเร็จในการเรียนนะคะมีอิทธิบาท4กับอะไรคะพละคือพลังไงคะลูกใช่ไหมคะพลังที่ทำให้เราประสบความสำเร็จฉะนั้นตอบข้อ1ค่ะเนี่ยเป็นกำลังใจทำให้การเดินในชีวิตนะคะทั้งด้านการเรียนและการทำงานประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลูกข้อใดเป็นผลจากการปฏิบัติตามหลักธรรมถ้าเราทำตามหลักธรรมมันจะเกิดผลต่อเราอย่างไรตอบว่าอะไรคะให้คนนับถือเหรอมีพลังพิเศษเหรอร่างกายแข็งแรงเหรอหรือทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขถูกต้องค่ะข้อ4ค่ะหลักธรรมช่วยสอนให้เราทำความดีเมื่อเราทำความดีเราก็จะมีความสุขสุขกายและสุขใจต่อไปค่ะการปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่ายถาวาทีตถาการีพูดเช่นไรทำเช่นนั้นฉะนั้นตอบข้อไหนคะพูดจริงทำจริงสิพูดเช่นไรก็ทำเช่นนั้นนะคะส่วนข้อ1ข้อ3ข้อ4นะคะไม่สอดคล้องกับยถาวาทีตถาการีแน่นอนที่สุดข้อ9ค่ะข้อ9เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดแล้วนะคะควรนำหลักธรรมใดมาแก้ปัญหาเด็กๆในท้องที่ครองเรือนคารวาสธรรมครองใจสังฆวัตถุสี่นักปกครองต้องมีพรหมวิหารสี่สู่ความสำเร็จต้องอิทธิบาทสี่เมื่อมีความทุกข์หรือว่าปัญหาเจ้าจงใช้ปัญญาได้อริยสัจสี่ข้อไหนคะอริยสัจสี่นี่ไงแก้ปัญหานะคะเพราะความทุกข์คือปัญหาตอบก็หนึ่งค่ะใช่แล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นแนวทางในการดับทุกข์หรือการแก้ปัญหานั่นเองข้อ10นะคะสุดท้ายแล้วนะคะการทำความดีข้อใดเหมาะสมที่สุดคะลูกทำเพื่ออะไรคะทำดีเพื่อให้คนรู้ว่าเราเป็นคนดีหรอต้องให้คนอื่นเขารู้ด้วยเหรอเวลาเราทำความดีน่ะทำดีเพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาน่าคิดนะทำดีเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอ้าวหวังผลได้เหรอเวลาเราทำความดีน่ะทำดีเพื่อให้ได้รับการยกย่องไม่ได้ต่างอะไรกับข้อ3นะคะก็คือได้รับการยกย่องนี่ก็คือผลตอบแทนหวังด้วยเหรอถ้าเราทำความดีนะจุดมุ่งหมายข้อไหนคะถูกต้องที่สุดเพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาค่ะนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอนะคะหลักธรรมนะฮะในหน่วยเรียนที่เราเรียนไปนะคะแล้วชั่วโมงหน้านะคะพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก